อินโดนีเซียกำลังจะมีการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองครั้งสำคัญในช่วงกลางเดือนตุลาคมนะครับวันที่20ตุลาคมปราโบโวซูเบนโตจะก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศตัวของปราโบโวซูเบนโตเองก็น่าสนใจไม่น้อยครับมีประวัติศาสตร์ที่พัวพันกับเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในติมอร์ตะวันออกรวมถึงการปราบปรามกลุ่มผู้เห็นต่างของรัฐบาลซูฮาโตประธานาธิบดีคนที่2เมื่อช่วงปี1997ถึงปี1998ก่อนที่ประธานาธิบดีซูฮาโตจะลงจากตำแหน่งด้วยแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดปราโบโวได้แต่ครอบครัวของเหยื่อหลายๆคนก็เชื่อว่าปราโบโวน่าจะมีส่วนพัวพันกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนการอุ้มหายด้วยนี่เป็นสาเหตุที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูว่าก่อนที่จะมีการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองครั้งสำคัญในอินโดนีเซียคนที่ผูกพันหรือว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับเรื่องของการปราบปรามผู้เห็นต่างในรัฐบาลซูฮาโตในอดีตมองอย่างไรต่อปราโบโวและประชาชนอีกกลุ่มนึงมีความหวังอย่างไรต่อปราโบโวด้วยครับสารคดีชุดนี้มีชื่อว่าปราโบโวบาดแผลชัยชนะและความหวังนะครับแน่นอนตอนแรกก็จะพูดถึงบาดแผลของบรรดาครอบครัวของเหยื่อการอุ้มหายการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ปัจจุบันบางคนก็ยังเดินหน้าต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมขณะที่บางคนก็ตอนนี้ได้รับเงินชดเชยจากทางพรรคการเมืองที่ปราโบโวสังกัดนะครับก็อาจจะทำให้ลดระดับของการเรียกร้องลงไปด้วยแน่นอนเมื่อเวลาผ่านไปบางคนก็เปลี่ยนใจกลุ่มคนบางคนที่เคยต่อต้านปราโบโวในอดีตตอนนี้ก็หันมาสนับสนุนปราโบโวในการก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีแล้วส่วนเรื่องของชัยชนะเราจะมาดูกันครับว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีการเลือกตั้งระดับชาติเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปราโบโวใช้กลยุทธ์อะไรในการครองใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ทำให้คนกลุ่มนี้หันมาเลือกปราโบโวเป็นผู้นำประเทศคนต่อไปเนื่องจากอินโดนีเซียถือเป็นพี่ใหญ่ของอาเซียนนะครับในตลอด5ปีในยุคโจโควีเราก็จะเห็นรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียเดินสายไปตามประเทศต่างๆเพื่อแก้ปัญหาในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะในปัจจุบันที่ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังมีปัญหาคาราคาซังในเรื่องของวิกฤตความขัดแย้งในเมียนมา5ปีที่ผ่านมาเราเห็นบทบาทของอินโดนีเซียเยอะมากนะครับเราจึงอยากรู้ว่าอีก5ปีนับจากนี้อินโดนีเซียจะวางบทบาทอย่างไรในการแก้ไขปัญหานี้นอกจากนี้ถ้าเราดูชัยภูมิที่ตั้งของอินโดนีเซียก็ถือว่าอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการแข่งขันกันระหว่างชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐกับจีนด้วยแม้ว่าอินโดนีเซียจะไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้แต่ก็มีอาณาเขตที่ติดต่อกันเพราะฉะนั้นการวางบทบาทของผู้นำคนใหม่ใต้ดุลอำนาจที่ต้องวางอย่างสมดุลระหว่างสหรัฐกับจีนจึงเป็นเรื่องที่เราให้ความสนใจนะครับเพราะมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องความมั่นคงในระดับภูมิภาคไม่น้อยทีเดียวครับชวนคุณผู้ชมติดตามสารคดีเชิงข่าวปราโบโวบาดแผลชัยชนะและความหวังตั้งแต่วันที่21ถึง24ตุลาคมนี้ในรายการทันโลกกับไทย PBS 3 ทุ่มตรงและติดตามในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย PBS ด้วยครับ